ส่วนใหญ่เนี่ยเต้นลำวงกันเป็นแทบทุกคนเลยนะมีการฝึกฝนลำวงกันแทบทุกบ้านเลยนะแล้วก็หลายๆบ้านหลายๆตำบลเนี่ยมีคณะลำวงอยู่ที่เป็นส่วนของบ้านของตัวเองเนี่ยก็พูดง่ายๆว่าพิสูจน์สายเลือดประเภทแท้ไม่แท้นี่จับมาเต้นลำวงให้ดูถ้าเต้นเป็นนี่เพชรบุรีแท้แน่นอนแน่นอนนะครับโอเครอบต่อไปเราไม่ขึ้นมาเต้นนะเราจะเป็นผู้ชมที่ดีกันอยู่ด้านล่างเพราะว่าถึงเวลาที่สาวๆนางรำทั้ง5คณะที่อยู่ด้านหน้าท่านเนี่ยจะแสดงในรอบโชว์ให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับผมนะสำหรับท่านที่อุดหนุนเก้าอี้จากทางคณะกรรมการทีนี้ได้ดูชัดถนัดเลยเพราะว่าด้านบนเวทีนี้จะไม่มีแฟนๆนักรำขึ้นมาบดบังสายตานะครับน้องๆคนไหนเต้นโชว์ถูกอกถูกใจสนุกนะครับสามารถจะให้รางวัลน้ำใจเป็นค่าขนมค่าเทอมค่าทุนการศึกษาให้กับน้องๆกันได้นะครับใช้เวลาในรอบโชว์2เพลงในระหว่างที่สาวๆเตรียมความพร้อมเพื่อให้ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์นะครับขออนุญาตไล่เรียงรายชื่อผู้ร่วมบริจาคช่วยเหลือค่าลำวงให้กับทางวัดในปีนี้กันมากันอีกสัก1รอบนะครับเพราะว่าผู้ใหญ่ใจดีเยอะเลยที่ได้อุดหนุนค่าลำวงกันมาในปีนี้เริ่มที่ป๋าสนรถเกี่ยว 20,000 บาทนะครับท่านกำนันกำจรเดชเพชร 5,000 บาทคุณสมชายสนพลาย 5,000 บาทคุณเฉลาเดชเพชร 5,000 คุณน้องบิ๊กร้านชาบูเท่าแก่น้อย 5,000 บาทคุณพิชิตสนพลาย 5,000 คุณสมชายต้อมขนมหวานอีก 5,000 นะครับคุณสุรินทร์แปะสีอัมพันธ์ 5,000 บาทท่านผู้ใหญ่สมนึกเดชเพชร 3,000 บาทท่านผู้ช่วยธีรศักดิ์เดชเพชร 3,000 บาทคุณเชิดโตแสง 3,000 บาทคุณเฉลิมทองขาว 3,000 คุณสมรสเดชเพชร 3,000 นะครับคุณมานัทเดชเพชร 2,000 บาท คุณรัฐพลรื่นรวย 2,000 บาทนะครับคุณเอกลินมีทรัพย์ 2,000 คุณอัครพลระหว่างบ้าน 2,000 บาทคุณประยงอินทราพงศ์ 2,000คุณสุชาวอินทราพงศ์อีก 2,000 บาทนะครับน้ำดื่มอินทุภาโดยคุณเสกสรรเพชรพลาย 2,000 บาทด้วยกันนะครับลมมันแรงลมมันแรงนะครับต่ออีกกันนะครับเริ่มที่คุณประทิวเดชเพชร 1,000 บาทคุณนิรันต้นมีทรัพย์ 1,000 บาทคุณสมคิดรื่นรวย 1,000 บาทคุณบุญช่วยอินทราพงศ์ 1,000 นะครับคุณไพฑูรย์ทิพย์พระจันทร์1,000 บาทคุณเสริมพันใหญ่ 1,000 นะครับคุณพรสุดาเอมครุฑ 1,000 บาทคุณอารมณ์รื่นรวย 1,000 บาทคุณวันชัยแมลงทับ1,000 บาทนะครับคุณรพินแมลงทับ1,000 บาทคุณวีรศักดิ์พรหมเดช 1,000 บาทคุณณัฐพลศรีจันทร์ 1,000 คุณโสพลดอนมะขามช้าง 1,000 บาทนะครับคุณเอกมัยเดชเพชร 1,000 บาทคุณไพฑูรย์สนพลาย 1,000 บาทคุณวินอยู่รวม 1,000 บาทท่านรองประทิวปังขำ 1,000 ท่านกำนันสกลเจริญผลนะครับ 1,000 บาทท่านกำนันสมบูรณ์เอมโอด 1,000 บาทท่านกำนันแหลบโพพะ 1,000 บาทสารวัตรกำนันพิชัยจันทสารอีก 1,000 บาทนะครับเพิ่มเติมอีกหนึ่งหน้าด้วยกันนะครับเริ่มที่คุณน้อยทินนาทอง500บาทผู้ช่วยละอหมูอิ่ม500บาทผู้ช่วยอรุณศรีอัมพันธ์500บาทคุณสุเชษฐ์ไทยประกันชีวิต500บาทผู้ใหญ่จรัญทองใบ500บาทผู้ใหญ่รัชนีหมู่สิริ500บาทนะครับท่านผู้ใหญ่ไพโรจน์รื่นจินดา 1,000 บาทนะครับ 1,000 บาทสำหรับท่านผู้ใหญ่ไพโรจน์ท่านผู้ใหญ่เอนาถกร500บาทผู้ใหญ่สุชาติ500สารวัตรกำนันปิยะชะเอมน้อย500บาทแพทย์ประจำตำบลอนง500บาทคุณสำเนาอินทราพงศ์500คุณมานะอินทราพงศ์
500บาทคุณวินัยรื่นรวย500บาทคุณสนิทเดชเพชร500บาทคุณสร้อยคล้ำพง500บาทคุณปิงรถกุ้งนะครับคุณปิงรถกุ้ง500บาทผู้ใหญ่จลัดเอี่ยมสะอาด500ผู้ช่วยสุกฤตสะสี500บาทนะครับผู้ช่วยสมบัติเดชเพชร500แล้วก็เลขานายกอุเทนเอี่ยมศิลป์500บาทเพิ่มเติมอีกหนึ่งหน้าอีกนะครับแล้วก็ที่ปรึกษานายกสุชาติปานมณี500บาทผู้ช่วยชูชีพอบรม500บาทและคุณถวินนาตโนด200บาทนะครับขอบพระคุณทุกๆท่านอีกครั้งหนึ่งที่ได้อ่านรายชื่อรายนามหรือว่าอาจจะมีท่านหนึ่งท่านใดรายชื่อตกหล่นไปก็ต้องขออภัยก็ใช้เสียงนี้ขอบพระคุณแล้วก็อนุโมทนาบุญที่ได้ร่วมกันนะครับเอาละรอบโชว์ของน้องๆนางรำ2เพลงตั้งไว้แล้วเรียบร้อยยายแล้มเพลงแรกและเพลงที่2ป๋าเมียมาเลยในรอบโชว์เชิญรับชมครับI'm happy.
น้ำใจให้กับสาวๆของเราด้วยนะครับจะมากจะน้อยก็แล้วแต่เป็นน้ำใจของทุกๆท่านที่เป็นกำลังใจให้กับสาวรำวงเมืองเพชรบ้านเราได้ทำการแสดงกันในทุกๆงานในส่วนตัวของพวกเราก็มีกำลังใจถูกส่งขึ้นมาขอบคุณอีกครั้งสำหรับสารวัตรมองท้ายหลวงด้วยเจอกันทีไรก็มีน้ำจิตน้ำใจเอื้อเฟื้อเครื่องดื่มชูกำลังสร้างความสดชื่นให้กันโดยตลอดและโดยเฉพาะผมจะต่อนี่ไม่ต้องเจอกันที่งานรำวงไปเจอที่ไหนนี่เอาเถอะเจอพี่หมอกเป็นสดชื่นทุกที่ได้หมดถ้าสดชื่นมันอย่างนั้นนะครับในระหว่างที่สาวๆประจำที่นะครับเราขออนุญาตฝากคิวงานของจันทร์หนึ่งแดงไว้สักนิดหนึ่งเดี๋ยวหลังจากคืนนี้พรุ่งนี้เราอยู่